สวัสดีครับผมบอสนะครับจากร้านวิมลท่าแพเชียงใหม่นะครับก็วันนี้นะครับผมหยิบเรือนปรีศาชาร์ปเอท GMT นะครับเป็นหนึ่งเรือนที่ผมเห็นแล้วเนี่ยต้องรีบเอามาให้เพื่อนดูเลยนะครับเพราะว่าเรือนนี้ผมรู้สึกแบบส่วนตัวเลยนะครับว่ามันสวยจัดจริงๆแต่ก็แอบเสียดายในเรื่องของเคสไซส์เหมือนเดิมนะครับอันนี้ก็คือออกตัวก่อนเลยนะครับคือเคสไซส์เนี่ยผมไม่ชอบเลยมันมาในไซส์42มิลนะครับแต่ก็อดไม่ได้ที่จะต้องหยิบมานะครับเพราะว่าเขาทำหน้าปัดตัวเรืออะไรมาสวยจริงๆนะครับเรือนี้จะเป็นในคอลเลคชันพรีซาร์ดนะครับก็อยู่ในชาร์ปเอท GMT นะครับก็คือบอกเวลา24ชั่วโมงบอกกับบอกเวลาอีกโซนประเทศหนึ่งนะครับใครที่เคยดูรีวิวไปแล้วเนี่ยคือทุกอย่างเนี่ยจะเหมือนเดิมเดี๋ยวก่อนอื่นเนี่ยผมพาไปดูในสเปคกับรุ่นกันก่อนนะครับตัวนี้จะใช้ชื่อรุ่นว่า SPB273J1 นะครับซึ่งเรือนเนี้ยนะครับจะเป็น Limited Edition นะครับผลิตทั้งหมด 1,000 เรือนทั่วโลกนะครับแล้วก็จะมีขายในเฉพาะโซนเอเชียเท่านั้นนะครับก็ถ้าพูดถึงในโซนเอเชีย 1,000 เรือนเนี่ยผมว่ามันน้อยมากๆเหมือนกันแต่ก็ติดใจเหมือนกันนะครับพูดตลอดเวลากับการที่ผมรีวิวในรุ่นนี้เนาะผมรู้สึกโดยส่วนตัวนะมันใหญ่นะครับมันใหญ่ไปพอสมควรเลยนะครับถ้าเกิดเทียบกับเคสไซส์ข้อแขนคนบ้านเราเนี่ยจะอยู่ประมาณ6นิ้ว5นิ้วครึ่งอะไรอย่างเงี้ยซึ่งเขาทำนาฬิกาเรือนเนี้ยมา42ซึ่งมันเป็นนาฬิกาดูเรสบอกเลยเวลาคนใส่เนี่ยผมแนะนำแบบจริงๆจังๆเลยนะต้อง 6.5 นิ้วขึ้นไปเรือนเนี้ยเพื่อนๆจะใส่สวยแต่ก็ยอมรับเลยนะครับว่าในส่วนของตัวหน้าปัดตัวเฉดสีต่างๆเนี่ยของเรือนเนี้ยมันมาแบบมันบาดใจจริงๆมันสวยจริงๆนะครับก็เดี๋ยวเราไปดูในหน้าตากันเลยนะครับหน้าตาของเรือนนี้นะครับจะมาในสีเนี่ยเหมือนสีขาวนะแต่เรือนเนี้ยจะไม่ใช่หน้าปัดสีขาวนะครับจะออกเป็นแนวแบบสีออกแบบเปลือกหอยเชลล์อะครับเปลือกหอยเชลล์แบบป่นละเอียดออกแนวแบบพื้นปูนนิดๆนะครับคือสีนี้ทางภาษาญี่ปุ่นเนี่ยเขาจะเรียกว่าสีโกฟุนนะครับซึ่งสีเนี่ยจะมาพร้อมกับการตัดเนี่ยของหน้าตาเนี่ยกับสีโรสโกซึ่งผมบอกเลยว่าสวยจริงๆนะครับไม่ว่าจะเป็นการตัดขีดต่างๆนะครับตัวขีดชั่วโมงขีดนาทีเนี่ยคือมันคมชัดจริงๆแล้วก็มันเล่นแสงดีจริงๆนะครับบวกกับในตำแหน่งของตัวเข็ม GNT เนี่ยจะมาในรูปแบบออกแนวสีมืดๆหน่อยนึงนะครับดำๆหน่อยนึงนะครับตัดกับสีโรสโกกับหน้าปัดที่ออกแนวสีครีมๆสีแชมเปญอ่อนๆนะครับคือเรือนนี้บอกเลยว่าสีเนี่ยเขาทำมาได้สวยมากถ้าเกิดเราดูในรูปเนี่ยผมบอกเลยเรือนนี้จะผ่านไปจะไม่ดูต่อนะครับเพราะว่าเรารู้อยู่แล้วนะว่ามันสีมันไม่โดดอะแต่พอมาเห็นตัวจริงปุ๊บเนี่ยเพื่อนๆจะต้องตกใจแล้วก็ชอบมากๆแน่ๆนะครับสำหรับเรือนนี้นะคือเรือนเนี้ยเอาจริงๆคือก่อนเนี่ยผมเกือบไม่ได้รีวิวแล้วล่ะนะครับเพราะว่าอะไรรู้ไหมเพราะว่าผมไม่เห็นตัวจริงแต่พอผมมาเห็นตัวจริงเนี่ยผมก็รู้สึกว่าเรือนเนี้ยมันต้องมีจริงๆนะครับเพราะว่าสีของเขาเนี่ยสวยมากใครที่ชอบในแนวสีประมาณนี้นะผมอยากให้ดูต่อเรื่อยๆเลยนะครับเริ่มแรกเลยเนี่ยผมอยากให้ดูในส่วนของตัวจุดเด่นของพรีซาชาร์ปเอทกันก่อนพรีซาชาร์ปเอทเนี่ยขึ้นชื่อว่าชาร์ปเอทเนี่ยแน่นอนครับตัวเรือนตัวงานเขาจะเน้นความคมความชัดมากๆไม่ว่าจะเป็นตัวลักตัวหูสายนะครับตัวสายนะครับตัวเรือนนะครับจะทำออกมาในลักษณะค่อนข้างตัดมุมออกคมๆนิดนึงนะครับงานเนียนนะครับแล้วก็ในส่วนของตัวหน้าปัดเนี่ยจะทำออกมาเป็นลายแพทเทิร์นญี่ปุ่นนะครับผสมผสานกับกลิ่นอายของนาฬิกาลุคพรีเมียมนะครับก็สังเกตจากเข็มชั่วโมงเข็มนาทีเนี่ยผมบอกเลยว่าเรือนเนี่ยมันคล้ายกับน้องๆ Grand Seiko เลยนะครับแล้วก็เนื้องานเนี่ยผมบอกเลยว่าคือจัดว่าคุ้มอ่ะกับราคาที่เราเสียไปนะครับเรือนนี้คือ1เรือนที่ผมคิดว่าดูคุ้มมากๆนะครับแล้วก็ส่วนไล่ออกมาในส่วนของตัวขอบถ้าเกิดเราสังเกตดูนะก่อนถึงตัวขอบเนี่ยเราจะเห็นตำแหน่งขีดชั่วโมงเนาะถ้าเกิดเราสังเกตดูตำแหน่งขีดเนี่ยเราจะเห็นดีเทลการปัดแบบเป็นขีดละเอียดอีกทีนึงนะครับโอ้โหคือเขาเน้นดีเทลค่อนข้างละเอียดจริงๆบวกกับตัวใน chaptering ต่างๆเนี่ยก็จะมีการเล่นสายถ้าเราดูดีๆนะซูมไปลึกๆเนี่ยเราจะเห็นสายของแบบการทำเนื้องานคือบอกเลยว่าละเอียดสุดๆนะครับสุดๆเลยนะนี่บอกเลยกินราคานี่คือแบบเรือนหลายแสนเลยนะครับคือเรือนนี้มีมาในชาร์ปเอทอยู่แล้วแต่ผมก็พูดตลอดแหละนะครับว่ามันเคสไซส์แม่งใหญ่อะมันใหญ่จริงๆนะครับมันดูแบบเพิ่มท่าไปนิดนึงนะครับความหนาตัวเรือนมาตั้ง14นะครับบนข้อแขนถ้าเกิดเราจะใส่กัน6นิ้วอย่างเงี้ยเรือนเนี้ยดูแบบเป็นนาฬิกาซัพพอร์ตไปเลยอะแต่ก็อดไม่ได้ที่แบบจะเชียร์นะครับว่าถ้าเกิดทำมา38 40มิลเนี่ยผมบอกเลยว่าเรือนเนี้ยจะฮิตแน่ๆนะครับจะขายดีแน่ๆนะครับอันนี้คือเล่าในมุมมองของความรู้สึกของคนรีวิวนะก็คนขายด้วยแหละนะครับ
ส่วนถ้าใครที่แบบมีข้อแขนประมาณ6นิ้วครึ่ง7นิ้วขึ้นไปเนี่ยผมกล้าบอกได้เต็มปากเต็มคำเลยนะเรือนนี้เพื่อนซื้อไปเนี่ยเพื่อนๆจะนั่งมองมันทั้งวันแน่ๆแล้วก็จะใส่มันทุกวันแน่ๆนะครับเพราะมันสวยจริงๆนะครับอิจฉาจริงๆนะ ก็เรือนนี้นะครับมาพร้อมกับเลขลันนะครับหมายถึงว่ามันจะมีสแกนมาบอกชัดเจนในส่วนของตัวฝาหลังเรียบร้อยเลยนะครับก็ในส่วนใบประกันก็เหมือนกันนะครับจะมีมาบอกหมดนะครับไม่ว่าจะเป็นเลขนะครับอย่างตัวนี้ใบประกันของทางเรือนนี้นะก็จะบอกเลยว่าเป็น000296นะครับเรือนที่296นะครับแล้วก็จะมีเคส4ตัวขีด4ตัวผมเล่านิดนึง4ตัวขีด4ตัวเนี่ยเขามีไว้ทำอะไรเขามีไว้สั่งพาร์ทอะไรอย่างเช่นสมมติว่าเรามีปัญหากับนาฬิกาเรือนนี้นะครับเช่นเครื่องต้องสั่งอะไรตัวเม็ดต้องสั่งอะไรตัวสายต้องสั่งอะไรตัวบันพับต้องสั่งอะไรตัวอะไรต่างๆของรุ่นนี้สีนี้แบบนี้ต้องสั่งอะไรเวลาเขาจะออเดอร์อะไรเนี่ยเขาจะถามรหัส4ตัวขีด4ตัวคือ4ตัวขีด4ตัวนี้นะก็คือมันจะเป๊ะเลยมันจะไม่หนีเลยอย่างถ้าเกิดเราเห็นนะมันจะมีหลายรุ่นที่ตัวเรือนเนี่ยเหมือนกันหน้าปัดเหมือนกันแต่ต่างกันที่สายเลข4ตัวขีด4ตัวก็จะต่างออกไปนะครับอันนี้ต้องดูด้วยเวลาเขาสั่งพาร์ทอะไรอย่างเช่นเราอยากจะสั่งสายเราบอกเป็น SPB 273เป็นรุ่นนี้ไปบางทีเนี่ยมันอาจจะไม่แม่นยำเพราะว่าบางทีเนี่ยในรุ่นเนี่ยมันอาจจะมี J2 J3 คือมันอาจจะแตกย่อยไปอีกแต่ถ้าเกิดเราบอก4ตัวขีด4ตัวนี่คือเป๊ะคือรุ่นนี้เป๊ะๆนะครับอันนี้คือวิธีการสั่งพาร์ทอะไรของทางสูงนะเขาจะใช้เลข4ตัวขีด4ตัวนี้เล่าให้ฟังเฉยๆนะครับส่วน reference number ตัวนี้ก็จะเป็นชื่อรุ่นของรุ่นนี้นะครับอย่างที่เราดูกันไปเมื่อกี้นะเนี่ยครับ4ตัวขีด4ตัวแล้วก็ในเลขของ reference นี่คือรุ่นนะครับ J1J เนี่ยคือรุ่นเดียวกันนะแล้วก็เลขชัดๆใหญ่ๆเนี่ย20046นี่คืออะไร20046นี่ก็คือเป็นรหัสตัวแทนจำหน่ายนะครับเป็นดีลเลอร์นะครับเลขนี้จะไม่ซ้ำกันสมมติเพื่อนๆซื้อกับผมเพื่อนๆก็จะได้เลขนี้ไปแต่ถ้าเกิดเพื่อนๆซื้อกับเจ้าประจำเจ้าอื่นอย่างเงี้ยเพื่อนๆก็จะได้เลขอีกแบบหนึ่งไปนะครับซึ่งอันนี้เขาก็จะลงไว้เลยว่าเรือนนี้เลขนี้ของร้านนี้นะครับมาจากร้านนี้เขาจะเช็คได้หมดนะครับแล้วก็ส่วนตัวป้ายแท็กราคาเนี่ยจะมีมาให้ทั้งหมด2อันนะครับก็คือป้ายที่ใส่ราคานะครับ25600กับป้ายบริษัทนะครับก็จะมีรหัส J1 กับอันนี้ก็คือเป็น J ธรรมดานะครับเรือนนี้กล่องเขาจะเป็นกล่องธรรมดาเลยนะครับเป็นกล่องสีดำธรรมดาเลยนะครับผมถือว่าครบหมดนะครับที่ผมเล่ามานะครับอย่างที่บอกเนาะฝาหลังตีตรานะครับสวยงามชัดเจนตัวสายละเอียดคมชัดใครอยากชมรีวิวแบบพรีเซตเรือนนี้อีกครั้งหนึ่งนะ GMT เรือนนี้ครั้งหนึ่งก็สามารถย้อนกลับไปดูได้นะครับที่ผมเคยทำไปแล้วแล้วนี่ผมก็จะมาพูดถึงในหน้าปัดแค่นั้นเองกับรุ่นที่มันดูสะดุดตานะครับก็ประมาณนี้แหละนะครับเพื่อนๆดูนะอย่างที่ผมลองทาบข้อแขนของผมเนี่ยอยู่ 6.3 นิ้วนะก็ตัวเคสไซส์42อะรักทุลักเกือบ50มันก็ยังดูใหญ่นะคือเวลาเราใส่เนี่ยผมแนะนำอย่างจริงๆจังๆเลยต้องถ้า7นิ้วได้เนี่ยเรือนนี้จะใส่สวยมากนะครับก็จะหายากนิดนึงนะก็ประมาณนี้แหละถ้าใครที่มีใจรักในรุ่นนี้อยู่แล้วหรือว่าใส่ในส่วนของตัวหน้าปัดสีอื่นๆอยู่แล้วเนี่ยเพราะว่าเรือนนี้ถ้าใครที่ชอบนะอย่าให้มีไว้นะครับเพราะว่ามันมาค่อนข้างน้อยมากในบ้านเรานะครับเป็น10เรือนนับได้นะครับแล้วก็ในส่วนของตัว 1,000 เรือนเนี่ยก็คือเฉพาะโซนเอเชียที่เปิดขายกันนะครับซึ่งเรือนนี้ผมว่าตัวจริงเนี่ยหล่อมากใครที่มีโอกาสไปดูตัวจริงเนี่ยผมอยากให้ไปดูนะคือมันไม่เหมือนในรูปนะครับคือในคลิปเนี่ยเพื่อนๆดูอาจจะดูว่าสวยนะแต่พอดูตัวจริงอ่ะเพื่อนๆจะลุกวาวเลยคือมันจะสวยกว่านี้อีกนะครับก็ฝากไว้ประมาณนี้แล้วกันนะครับส่วนตัวเครื่องนะครับไม่คือแบบไม่จบสักทีเนาะส่วนตัวเครื่องเนี่ยก็อย่างที่บอกนะครับมันเดินเครื่องมาด้วยเครื่อง 6R64 นะครับตัวนี้การสำรองพลังงานเขาเนี่ยจะอยู่ที่45ชั่วโมงนะครับอัตราการสำรองพลังงานที่มันลดลงเนี่ยมันมาพร้อมกับความถี่ที่เพิ่มมากยิ่งขึ้นอย่างเรือนเนี่ยมันจะเดิน8ครั้งต่อ1ขีดนะครับหมายถึงว่าในตำแหน่งขีด1ขีดเนี่ยในตำแหน่งหน้าปัด1ขีดวินาทีเนี่ยมันจะเดินย่อย8ครั้งนะครับถ้าเกิดเราดูในนาฬิกาทั่วไปที่มีความถี่21600เนี่ยมันจะเดินอยู่ที่6ครั้งแต่เรือนนี้จะเป็น28800นะครับมันจะเดินอยู่ที่8ครั้งนะครับเราจะเห็นในนาฬิกาในแบรนด์สวิสไฮเอนด์ต่างๆเนี่ยเขาจะเดินประมาณ8ครั้งต่อขีดนึงนะครับอันนี้ก็จะเป็นสิ่งที่มันได้มาก็ถ้าพูดกันตรงๆก็คือในเครื่อง 6R64 ของทางแบรนด์เซโก้รุ่นนี้ก็เป็นเครื่องจัดว่าค่อนข้างที่จะดีมากๆ1รุ่นเลยนะครับ1เครื่องเลยนะครับก็อันนี้คือดีเทลของเขานะครับส่วนในเรื่องเข็มเนี่ยเดี๋ยวผมจะเล่าเร็วๆแล้วกันนะครับสำหรับคนที่อยากเข้าใจในเรื่องของ GMT แบบรวบลัดนะ GMT เนี่ยมันมีหน้าที่คือการมองเวลาในอีกโซนเวลานึงกับมองเป็น24ชั่วโมงอย่างเรือนเนี่ยนะครับผมตั้งมานะครับ
ผมตั้งมาอยู่ที่เป็นแบบ24ชั่วโมงนะครับหมายถึงว่าเวลาเรามองค่าเวลาเนี่ยจะมองเป็นแบบ24ชั่วโมงอย่างเช่นเราอ่านค่าเวลาตอนนี้นะครับดูเข็มสั้นนะครับกับเข็มยาวนะครับมันอ่านค่าอยู่ที่ประมาณ4นะครับชี้เลข4ประมาณ4โมงนิดๆเราไม่รู้ว่ามันตี4หรือว่ามัน4โมงเย็นแล้วก็เหลือบไปดูในเข็ม GMT นะครับมันชี้16ก็คือ16นาฬิกาก็คือตอนนี้มันคือ4โมงเย็นนั่นเองนะครับก็วิธีการดูเราก็ดึงออกมาในล็อก2นะครับเราลองหมุนเข็มดูนะครับถ้าเกิดเราตั้งเป็นแบบ24เนี่ยเราจะเห็นได้เลยว่าในตำแหน่ง12นาฬิกาในช่วงของเที่ยงคืนเนี่ยมันจะชี้ตรงกันทุกเข็มอย่างนี้นะครับมันจะตรงกันทุกเข็มนี่คือการตั้งแบบ24ชั่วโมงซึ่งถ้าเกิดใครที่ซื้อกับทางร้านเนี่ยทางร้านก็จะตั้งเป็นแบบนี้ให้นะครับส่วนถ้าใครอยากตั้งแบบ GMT อยากมองโซนเวลาในประเทศอื่นๆนะครับหรือเราอาจจะต้องใช้เวลาร่วมกับประเทศอื่นๆอย่างเงี้ยซึ่งเราก็สามารถตั้งได้โดยการหมุนมา1ล็อกนะครับแล้วก็ใช้ตัวเม็ดเนี่ยปรับนะครับจะช้าไป1ชั่วโมงหรือว่าจะเร็วไป1ชั่วโมงได้หมดนะครับแล้วก็ในส่วนของตัววงข้างล่างเนี่ยก็จะเป็นในส่วนของตัววันที่นะครับที่บอกเป็นอนาล็อกนะครับซึ่งตัวเนี้ยมันจะทำงานพ่วงกับเข็ม GMT นะครับถ้าเราอยากตั้งวันที่เนี่ยเราก็ดึงออกมา1ล็อกนะครับแล้วก็เราควงเข็มหรือว่าเข็มสั้นเนี่ยเราก็ควงไปเรื่อยๆนะครับในส่วนของตัววันที่มันก็จะขยับนะครับเห็นไหมครับมันก็จะขยับอย่างนี้นะครับนี่คือวิธีการตั้งวันที่ของเรือนนี้นะคือการควงเข็มสั้นนะครับพอเราตั้งได้หมดเรียบร้อยแล้วเนี่ยเราก็กดไปตำแหน่งเดิมนะครับแล้วก็เป็นอันจบนะครับส่วนในส่วนของเรือนนี้นะครับในส่วนที่ผมอยากตินิดนึงนะครับใครที่เคยดูพรีสาชับเอ็ดไปแล้วผมขอเล่าอีกนิดนึงแล้วกันเรือนนี้ผมติอยู่2อย่างนะครับอย่างแรกเลยที่ผมไม่ชอบเลยก็คือในตำแหน่งของเม็ดนะครับเม็ดเนี่ยเอาจริงนะน่าจะทำมาเป็นเม็ดเกลียวเพราะว่าตัวเรือนใหญ่ตัวเม็ดใหญ่เนี่ยผมแอบเสียดายนะมันน่าจะทำมาเป็นเม็ดเกลียวเพราะว่าคือแบบมันดึงง่ายไปเลยอ่ะมันคือมันดูแบบฟิลลิ่งมันอาจจะเป็นนาฬิกาเดรสนะแต่คือฟิลลิ่งของนาฬิกาเรือนเนี่ยผมรู้สึกนะครับมันออกก้ำกึ่งสปอร์ตไปแล้วเพราะว่าอาจจะเป็นพอเคสไซส์เขาใหญ่ด้วยบวกกับกลางคืนเนี่ยมันชัดมากนะครับมันเลยทำให้เรือนนี้ผมรู้สึกโดยส่วนตัวนะมันก้ำกึ่งกับเดรสกับสปอร์ตได้เลยมันน่าจะทำมาเป็นเม็ดเกลียวอันนี้ผมแอบติดใจนิดนึงน่าจะทำมาเม็ดเกลียวและอย่างที่2ก็คือในตำแหน่งของชัปเตอร์ลิงนะครับตำแหน่ง3กับ9อันเนี้ยผมรู้เลยว่ามันตั้งใจมาทำเป็นแบบนี้คือเขาจะทำช่องว่างระหว่างตัวระหว่างชัปเตอร์ลิงบนล่างมานะครับซึ่งอันเนี้ยคือแบบมันมีช่องว่างอ่ะผมรู้สึกว่ามันไม่ค่อยเนียนตาเท่าไหร่ถ้าเกิดเรามองใกล้ๆอ่ะแต่ผมก็เข้าใจได้เลยว่าเขาต้องทำมาแบบนี้แหละนะครับอันนี้คือแอบติดใจนิดนึงไม่ว่าจะเป็นในรุ่นไหน GMT ปกติ GMT รุ่นนี้นะครับก็คือมันจะมีช่องว่างเล็กๆระหว่างส่วนของชัปเตอร์ลิงสีข้างบนกับสีข้างล่างเนี่ยระหว่างนี้นะครับมันจะตัดกันนะครับมันจะมีช่องว่างเล็กนิดนึงนะครับอันนี้ก็แอบดูงานมันแบบน่าจะเนียนมาเลยนะครับอันนี้ก็แอบเสียดาย2จุดนี้เหมือนกันนะครับอันนี้ก็จะเป็นทั้งหมดนะครับความในใจทั้งหมดนะครับใครที่ชอบเรื่องนี้ยังไงฝากคอมเมนต์ติชมด้วยนะครับหรือว่าใครที่ใช้พรีสาชับเอ็ด GMT อยู่แล้วเนี่ยยังไงลองคอมเมนต์ฝากนิดหนึ่งครับเผื่อเพื่อนๆอาจจะใช้ตามนะว่ามันดียังไงมันเป็นยังไงชอบไม่ชอบยังไงลองแสดงความเห็นกันนะครับแล้วก็ใครต้องการเรียนนี้ผมบอกเลยว่ามาแค่เรียน2เรือนเท่านั้นนะเพราะว่ามันไม่ได้เยอะแหละเพราะว่ามันทั้งประเทศเนี่ยมันได้แค่หลัก10เรือนนะครับผมได้มานิดเดียวนี่ก็คือว่าปกติที่สุดแล้วนะครับแล้วก็ใครที่สนใจ GMT รุ่นอื่นหรือว่าแบรนด์ Seiko รุ่นอื่นเนี่ยเพื่อนๆก็สามารถคอมเมนต์สอบถามได้นะครับส่วนใครต้องการนาฬิกาเรือนนี้แบบผ่อนชำระหรือว่ารุ่นอื่นๆนะเพื่อนๆก็สามารถทำในการผ่าน Shopee ได้เลยนะครับส่วนใครอยากต้องการราคาพิเศษเพื่อนๆก็เพิ่ม QR Code ท้ายคลิปนะครับแล้วก็ทักมาสอบถามราคากันนะครับก็คลิปนี้นะครับจบจริงๆแล้วนะครับก็ฝากไว้เท่านี้นะครับสวัสดีครับ